การลงทุนอสังหานะคะยังเจ๋งอยู่หรือเปล่าหรือเจ๊งไม่เป็นท่าจากการเจอวิกฤตเศรษฐกิจหลากหลายอย่างนะคะการปล่อยเช่าคอนโดยังไงให้ปังหรือว่าพังนะคะเรามีข้อที่จะต้องดูอย่างไรบ้างตัวเลขแบบไหนที่เราต้องเอามาคำนวณนะคะผลตอบแทนที่เราได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราจะได้กำไรกันกี่บาทนะคะวันนี้จิ๊บจะมาร่วมพูดคุยกับพี่ต่อเพนกวินในรายการเจ๊งในกระดาษค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บค่ะอย่างที่เกิดไปตอนต้นเนาะเรื่องของการลงทุนอสังหานะคะมันยังเจ๋งอยู่หรือเปล่าหรือมันจะเจ๊งกันแน่นะคะวันนี้ค่ะจิ๊บอยู่กับพี่ต่อเพนกวินนะคะอย่างที่บอกไปว่าเจ้าของธุรกิจแน่นอนว่าการลงทุนตอนนี้มันมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะหรือการลงทุนไม่สามารถที่จะทำทางเดียวได้แล้วนะคะการลงทุนธุรกิจมีความเสี่ยงการลงทุนหุ้นหรือคริปโตอะไรทุกอย่างมีความเสี่ยงแล้วการลงทุนอสังหายังมีความเสี่ยงอยู่ไหมถ้าเกิดเป็นเจ้าของธุรกิจควรจะยังเลือกลงทุนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายการเจ๊งในกระดาษพี่ต่อเพนกวินกันค่ะวันนี้จะมาคุยกับจิ๊บเลยว่าเฮ้ยไอ้ที่จิ๊บมาบอกผมอะว่ามันได้กำไรขนาดเนี้ยมันได้จริงไหมเดี๋ยวผมจะพามาเจ๊งในกระดาษกันเลยจะมาซักทุกบรรทัดกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะก็เอาตัวเลขมากางให้เห็นกันเลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะเจ๊งหรือมันจะเจ๋งกันแน่จิ๊บครับลงทุนซื้อคอนโดปล่อยเช่าอ่ะมันคุ้มจริงเหรอเราเคยได้ยินมาตลอดปัจจุบันน่ะรายได้จากการปล่อยเช่าค่ะมันต่ำกว่าการผ่อนแบงค์แล้วอ่ะทำไมยังต้องมาลงทุนอยู่อีกไม่ใช่แค่นั้นพี่ต่อจริงคนกังวลเยอะมากเงินค่าเช่าน้อยกว่าค่าผ่อนไม่พอการเป็นหนี้อีกหรือว่าช่วงนี้คนปล่อยเช่าก็เยอะใช่ไหมคะจะปล่อยเช่าก็ปล่อยเช่าไม่ได้หรือเรื่องของราคาสังหามีความผันผวนเนาะปัจจัยเยอะมากมายเลยทีนี้เราจะมาคุยกันวันนี้แน่นอนรายการเจ๊งในกระดาษเรามาเจ๊งกับอสังหาเรื่องจิ๊บดูไหมว่าถ้าเกิดเราจะลงทุนอสังหาตัวเลขจริงๆมันเป็นยังไงต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่าเราอะทำเจ๊งในกระดาษในเรื่องของแฟรนไชส์มาเยอะมากซึ่งการลงทุนแฟรนไชส์ส่วนใหญ่มันคือการลงทุนด้วยใช้เงินตัวเองไปซื้อแฟรนไชส์เขามาลงทุน 500,000 ล้านแล้วก็มานั่งคาดหวังผลตอบแทนว่า payback period หรืออัตราการทุนจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่จริงๆถ้าเราขยายตัวเองออกไปอะการลงทุนมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะธุรกิจอาหารเท่านั้นมันไม่มีอีกแล้วเนาะในการที่เราจะลงทุนอะไรอย่างใดอย่างเดียวซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมไปปรึกษาจิ๊บว่าแบบเฮ้ยทำร้านอาหารอย่างเดียวแม่งไม่ได้แล้วว่ะมันต้องเริ่มหาอย่างอื่นวันนี้เลยจะขอมาเจ๊งในกระดาษกับการลงทุนอสังหาปล่อยเช่าแต่ผมต้องจับผิดเลยนะได้เลยยินดีมากว่าแบบเฮ้ยมันคลิกเบสป่ะวะที่พูดว่า ที่จิ๊บบอกว่าเฮ้ยพี่ต่อมีเงินเดือนประมาณ 30,000 กว่าบาทอะสามารถสร้างกำไรได้ปีละแสนจริงๆพุ่งตรงนะว่าจิ๊บทำอสังหามา12 ปีแล้วก็เห็นการลงทุนที่หวือหวาเข้ามาหลากหลายแบบแต่แน่นอนว่าพอไปลงทุนอย่างอื่นนะพอเรามานั่งคำนวณดีๆแล้ว1คือเรื่องของการเงินที่เอาไปลงทุนแน่นอนค่ะว่าการลงทุนแบบอื่นมันเอาเงินสดไปลงเยอะมากพอเอาเงินสดไปลงปุ๊บเวลามันหายไปหมดเลยทีนี้มันมีการลงทุนอะไรที่ยังได้ผลตอบแทนที่มันดีไม่พอยังสามารถรักษาเงินต้นได้รักษาเงินต้นการลงทุนด้วยเงินคนอื่นถูกต้องเงินต้นรักษาได้ขอขยายความคำว่าเงินคนอื่นนิดนึงยืมเพื่อนมาได้ไหมอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่เงินคนอื่นที่ถูกต้องแต่เท่าไหร่นะคะการลงทุนอสังหาเป็นการลงทุนเดียวที่สามารถใช้คำศัพท์นิดนึง leverage ก็คือการใช้เครดิตในการกู้สินเชื่อได้ทีนี้ต้องขอมาขยายความเพื่อนๆทุกคนว่าเวลาเราลงทุนกับแฟรนไชส์เนี่ยเราต้องเอาแรงเราอะเข้าไปลงในธุรกิจด้วยซึ่งมูลค่าที่สูงสุดจริงๆของการลงทุนคือตัวเราเองมูลค่าทางด้านเวลาและค่าเสียโอกาสฉะนั้นถ้าเราเป็นพนักงานประจำแล้วเราต้องซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดนั่นหมายถึงเราไม่สามารถดูแลธุรกิจได้ด้วยตัวเองเราจะต้องจ้างคนอื่นไปดูแลและมันมีต้นทุนที่เพิ่มและมันมีความเสี่ยงที่เพิ่มเพราะความเสี่ยงในธุรกิจไม่ได้ฝากไว้กับตัวเราอย่างเดียวเราก็เลยอยากจะพาทุกคนมาเจ๊งในกระดาษกับการลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเพื่อที่เรายังทำงานประจำได้เหมือนเดิมแต่เรามีรายได้เสริมเข้ามาด้วยก็อย่างที่เป็นภาษาเท่ๆนิดนึงมี passive income ป่ะเวลาลงทุนอสังหาเหมือนเสือนอนกินเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วจริงๆถ้าเสือนอนกินเรื่องอสังหาไม่ดีอ่ะก็มันไม่ passive นะมันจะ active กว่าเดิมเพราะต้องหาเงินผ่อนแบงค์อันนี้ต้องมีคำเตือนตัวใหญ่ๆเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามการซื้ออสังหาไม่ได้แปลว่าลงทุนได้ทุกที่ไม่ได้แปลว่าลงทุนได้ทุกทำเลหรือทำเลเดียวกันไม่ได้แปลว่าลงทุนได้ทุกโครงการด้วยอยากให้จิ๊บบอกหน่อยว่าปัจจัยการลงทุนอสังหาเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยเราต้องพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องโลเคชันยังมาเป็น priority แรก ถ้าเกิดโลเคชันดีเนี่ยมันทำให้หนึ่งก็คือว่ามันเป็นทำเลที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการที่จะอยู่อาศัยทำเลมันมาพร้อมกับ2อย่างคือเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการทำงานถูกไหมถ้ามีตัวเลือกในการเดินทางเยอะยิ่งเป็นจุดที่คนให้ความสนใจหรือว่าถ้าเกิดคิดง่ายๆโลเคชันที่มีคนเซิร์ชหาเยอะๆในการซื้อในการเช่าจิ๊บดูแม้กระทั่งว่าสถานีไหนเนี่ยเป็นสถานีที่คนเดินทางเยอะที่สุดถ้าโลเคชันที่แบบราคาอสังหาถูกแต่ค่าเดินทางโอ้โหสูงมากเนี่ยมันคุ้มไหมกับการเดินทางมาทำงานคือการลงทุนอสังหาเอาพูดง่ายๆมันจะมี2อย่างก่อนอย่างแรกคือการซื้อมาถือครองไว้เป็นเจ้าของอสังหาเราปล่อยเช่าได้ผลตอบแทนในเรื่องของยิวหรือ ROI ในการลงทุนคือเราก็ได้เหมือนเป็นปันผลละแต่ก้อนใหญ่ที่สุดคือ Capital Gain คือราคาที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเวลาจิ๊บดูค่ะนี่มีการหาข้อมูลรีเสิร์ชเลยว่าทำเลไหนที่มีการเติบโตของราคาสูงทำเลไหนที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการซื้อขายอสังหาแล้วก็ราคาประเมินราคาประเมินนี่โหมันเป็นสิ่งที่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินสูงมันแปลว่าในทำเลนั้นยังมีคนต้องการอยู่เสมอมันดูที่ว่าสุดท้ายแล้วเราลงทุนมันคุ้มกับผลตอบแทนที่เราจะได้รับหรือเปล่าถูกต้องถ้าพูดง่ายๆมันคือ value ค่ะพี่ต่อ value ก็คือของถูกยังไงบางทีมันก็ถูกอยู่อย่างนั้นแต่ของแพงบางครั้งมันคือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต5ล้านอาจจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันแบบโหแพงมากเลยแต่ในอนาคตมันเป็น7ล้าน8ล้านได้ใช่แล้วที่สำคัญคือ5ล้านเราไม่ได้ต้องควักเงิน5ล้านเราไปจ่ายตอนนี้นะมันมี leverage คือเรื่องของการกู้สินเชื่อและความน่าสนใจกว่านั้นคือกู้สินเชื่อตอนนี้ที่เราคุยกันมีผ่อนล้านละ 3,000 อันเนี้ยไม่เคยรู้เลยว่าปัจจุบันเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยที่มันถูกขนาดนี้นั่นหมายถึงถ้าเราเข้าใจเกณฑ์การเงินจริงๆอ่ะคนมักจะพูดกันเนาะว่าโปรโมชั่นตรงนี้มันมีแค่3 ปีเท่านั้นแหละหลังจากนั้นมันปล่อยลอยตัว MRR บวกเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้ผลประโยชน์ตรงนี้สิมาใช้ในการลงทุนถูกต้องฉะนั้นถ้าเพื่อนๆทุกคนฟังถึงตรงนี้แล้วยังรู้สึกตังหงิดในใจต่อต้านอยากให้วันนี้เปิดใจดูที่เราจะพาไปเจ๊งในกระดาษกันให้จบจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจจุดประสงค์ของคลิปนี้ว่าเราทำขึ้นมาเพื่ออยากสอนให้คนเข้าใจเรื่องการลงทุนแบบถูกต้องโดยไม่มองอะไรในมุมของตัวเองค่ะวันนี้เราก็เลยเอาทำเลที่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสในปัจจุบันและอนาคตมาคำนวณกันซึ่งอยู่ที่แถวพระรามเก้าค่ะตอนนี้เราอยู่โครงการไลฟ์โสขายค่ะเป็นโครงการของ AP ไทยนะคะก็เป็นโครงการสร้างเสร็จแล้วพร้อมอยู่ผมได้ยินที่เขาพูดว่าพระรามเก้าเป็น New CBD ทำไมเขาถึงพูดว่าพระรามเก้ามันคือ New CBD อ่ะเล่าก่อน CBD คือสาทรสีลมตอนนี้สาทรสีลมแน่นละแน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงละทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันขยายเมืองมันจะขยายไปทางไหนแน่นอนค่ะพระรามเก้าคือทำเลหนึ่งที่ถูกขยายออกมาด้วยเส้นทางการคมนาคมที่น่าจะครบที่สุดเพราะมีทั้ง MRT นะคะสีน้ำเงิน BTS สีเขียว Airport Link แล้วก็ทางด่วนเพราะฉะนั้นมันถูกขยายมาตรงนี้และสิ่งที่ไปทำให้ตรงนี้เป็นย่านธุรกิจ Central Business District ก็คือเรื่องของมี Office Building เยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ค่ะมันเลยเรียกว่าเป็น New CBD ก็คือเป็นจุดศูนย์รวมธุรกิจจุดใหม่พอมันเป็นทำเลสำหรับการอยู่อาศัยและการทำงานมันก็เลยเกิดการเช่าเพราะทำเลอสังหาบางทำเลอาจจะเหมาะกับการซื้อเพื่ออยู่อาศัยแต่อาจจะไม่เหมาะกับการปล่อยเช่าถูกต้องค่ะซึ่งทำเลเนี้ยความเซอร์ไพรส์ก็คือว่าเมื่อกี้ไปที่อโศกแค่แยกเดี่ยวระยะทางไม่ถึง1 กิโลราคาอสังหาตารางเมตรเฉลี่ย 250,000-300,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ขยับออกมานิดนึงแต่ได้ครอบครองอสังหาที่มูลค่าเนี่ยเขาเรียกว่าถูกกว่าในตอนนี้แต่ในอนาคตมันก็มี value ที่จะมากขึ้นแต่เนี่ยจิ๊บว่าพี่ต่อน่าจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยตึกมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมันยังมีความต้องการอยู่หรอจริงก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วค่ะคนก็ยังอยากอยู่ในทำเลที่เป็นเมืองบางทำเลนะอยู่ไกลมีตึกเดียวก็ยังโอเวอร์ซัพพลายเพราะไม่มีดีมานด์เข้าไปตอบโจทย์แต่ตอนนี้เราอยู่ในทำเลที่ซัพพลายเองเนี่ยมันมีโอเวอร์ในบางตึกในบางจุดและที่สำคัญก็คือสำหรับนักลงทุนชอบมากก็คือยังปล่อยเช่าได้ดีหรือถ้าอยากจะอยู่เองเราก็รู้สึกว่ามันสะดวกในการที่เราจะมาอยู่อาศัยได้เก็บไว้มูลค่าก็ขึ้นถูกต้องพูดถึงขนาดนี้เดี๋ยวจะเสียเวลากันเราอยู่ที่โครงการไลฟ์อโศกไฮฟ์ใช่เ ดให้ชมห้องตัวอย่างใหม่ขนาด35ตารางเมตรที่ทำร่วมกับ SP Furniture ให้ส่วนลดสูงสุดสำหรับลูกค้าไลฟ์อโศกขายถึง 35% ค่ะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อลงทุนปล่อยเช่าเพราะประหยัดและคุ้มค่ามากๆเลยค่ะฉะนั้นโมเดลที่เราจะเอามาคำนวณกันก็คือห้องที่อยู่ในไลฟ์อโศกไฮท์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วห้องที่นี่มีหลายไทป์มีหลายแบบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอพูดในห้องที่เป็นห้องเริ่มต้นละกันนะคะที่ขายอยู่ 25.5 ตารางเมตรนะคะก็จะเป็นห้องที่ไซส์เล็กที่สุดแล้วก็เผื่อคนที่แบบเงินเดือน 35,000 40,000 แล้วอยากจะซื้อเป็นเจ้าของอยากจะลงทุนเหมือนที่ต่อพูดไปในตอนแรกราคาเริ่มต้นตอนนี้ 3.49 ล้าน3.49 ล้านก็ตกประมาณตารางเมตรละแสนสามนะคะเป็น fully fitted ก็คือแค่ซื้อเตียงซื้อโซฟาอยู่ได้เลยก็อยู่ได้เลยครัวอะไรเอ่ยมีให้หมดแหละ 3.49 ตอนนี้คำนวณให้เลยนะคือจริงๆโครงการเนี่ยด้วยความที่โครงการเป็นบริษัทมหาชนและมีการทำแคมเปญกับทางธนาคารไว้เพราะฉะนั้นมันจะมีผ่อนล้านละ 3,000 ล้านละ 3,000 เท่ากับ 3.49 ผ่อนประมาณ 1,500 บาท1,500 บาทให้ทายว่าปล่อยเช่าได้เท่าไหร่สำหรับ 3.49 ผมว่าคอนโดประมาณนี้ก็อยู่ประมาณสัก 13,000-14,000 คือราคาช่วงโควิดราคาเช่าอยู่ที่ 15,000-16,000 25 ตารางเมตรหรือบางห้องโอ้โหได้ 18,000 ก็มีสำหรับห้องบางห้องที่แต่งเต็มหรือว่าอยู่ชั้นสูงนะคะทีนี้มานั่งคำนวณต่อเมื่อกี้โอเคถ้าเกิดเราขยับคำนวณว่าอุ้ยคุณจิ๊บพูดไปมันดูแบบเวอร์นะล้านละ 3,000 ผ่อนล้านละ 5,000 ก็ได้ล้านละ 5,000 ผ่อนไปเดือนละประมาณ 17,500 บาทตีเป็นตัวเลขกลมๆถ้าผ่อนเดือนละ 17,500 อันนี้โปรโมชั่น3 ปีป่ะ3 ถึง 5 ปียังได้อยู่นะคะสำหรับตัวเลขนี้อ๋อเหรอใช่นั่นหมายถึงว่าอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราซื้อคอนโดเพื่อลงทุนค่ะ5ปีปุ๊บขายเลยลองมานั่งคำนวณกันว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่เราลงทุนซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเราจะได้รายได้เท่าไหร่เราจะต้องลงทุนเท่าไหร่และเราจะได้กำไรจากมันเท่าไหร่โอเคได้เลยมาลงกันเลยเริ่มแรกนะคะอย่างแรกเลยคือราคาสังหา 3.49 ล้านบาทห้องเป็นแบบ fully fitted แน่นอนจะบอกว่าใช้เงินคนอื่น 100% ก็คือเรื่องของการกู้สินเชื่อเข้ามาเนี่ยในการซื้อถ้าเกิดเป็นใครที่ซื้อบ้านหลังแรกยังกู้ได้ 110% ด้วยกู้เกินสำหรับการตกแต่งแต่เราไม่พูดประเด็นนั้นแล้วกันเราเอากู้ 100% สำหรับใครที่ซื้อเป็นหลังแรกหลังที่2ที่3อาจจะต้องมีเติมเงินบ้าง 10-20% แล้วแต่เคสแต่นี้จิ๊บคิดว่าเป็น first jobber ที่อยากจะเพิ่งเริ่มซื้อแล้วกันนะคะเงินที่ต้องลงทุนมีค่าอะไรบ้างที่ต้องเพิ่มเงินไปก็จะมีในส่วนค่าจดจำนองหรือค่าตกแต่งตีตัวเลขกลมๆ 200,000 บาทอยู่200,000 บาทอยู่เพราะว่าเราตกแต่งหมดแล้วมันคือแค่เฟอร์นิเจอร์กับอุปกรณ์เองพูดแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราเอาเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปมาลงเนาะอยู่ค่ะสำหรับ 200,000 บาทตกแต่งไป 200,000 บาทเท่ากับเงินลงทุนไป 200,000 บาททีนี้ผ่อนต่อเดือนนะคะจิ๊บตีไปเลย 17,500 บาทตลอดระยะเวลา5ปีตัวเลขนี้เราไม่ได้เมคขึ้นมานะครับมันเป็นตัวเลขจริงๆจากธนาคารตอนนี้อัตราดอกเบี้ยตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% กว่าจนถึง 3% กว่าแล้วแต่เราจะเลือกแบงก์อันนี้เราคิดกลางๆว่าอยู่ที่ 17,500 บาทในการผ่อนทีนี้มีคำถามแน่เลยว่าเฮ้ยผ่อน 17,500 บาทขาดทุน4เพราะพี่ปล่อยเช่าได้ 15,000 พี่รู้สึกขาดทุนนะถ้ามุมแรกที่ได้ฟังแค่นี้รู้สึกเราต้องควักเงินจ่ายออกไปแทนที่เราจะต้องเอาเงินไปให้ทำอะไรเรากลายเป็นว่าต้องเสียเดือนละ 2,000 อ่ะเดือนละ 2,000 แต่ถ้ามองกลับกันล่ะว่าไอ้ 2,000 ที่เราจ่ายไปเราได้ถือครองอสังหามูลค่า3ล้านกว่าบาทนะพี่ก็ตอนแรกที่พี่จ่ายตังค์ตกแต่งห้องไปแค่ 200,000 บาทมองกลับกันแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าเออว่ะจริงๆเราไม่ได้เสียนะเราไม่ได้ขาดทุนเพียงแค่ว่าเราเติมตังค์น้อยมากในการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่าตั้ง3ล้านกว่าบาทซึ่งถ้าไอ้3ล้านกว่าบาทนี้ปีหน้าปกติมันก็จะขึ้นขั้นต่ำตามอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้ออยู่แล้วถูกต้องค่ะอสังหาเนี่ยเอาจริงไปดูข้อมูลมาจากเทรา BKK เลยว่าทำเลนี้ค่ะเป็นทำเลที่มีการขึ้นของราคาอสังหาเฉลี่ยปีละประมาณ 7% กว่าในมากกว่าอัตราเงินเฟ้อถูกต้อง MRT พระราม 9นี่คือเราสโคปเลยนะ MRT พระราม 9 7% กว่าแต่แน่นอนว่าเราก็จะมองว่าการทำรีเสิร์ชคือการเก็บข้อมูลแบบภาพรวมทีนี้ถ้าเกิดจิ๊บตีเป็นแบบนี้ตีแบบคอนเซอร์เวทีฟเลยโตขึ้นปีละประมาณ 4% กว่าตามอัตราเงินเฟ้อพี่ต่องมองเรื่องนี้ยังไงบ้าง make sense คอนเซอร์เวทีฟไม่ได้เรียกว่าโอเวอร์เคลมว่า มานั่งโม้กันถูกต้องแล้วอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะตัวเลขอยากจะบอกว่าที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 4% กว่าๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เมคเซนส์สุดๆเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือที่ดินมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอมา5ปีแน่นอนคำนวณไปแล้วเราซื้อมา 3.49 เราอยากรู้ว่า5ปีขายได้เท่าไหร่โดยการดูฟิวเจอร์แวลูคูณเข้าไปปีละ 4% กว่าๆออกมาเบ็ดเสร็จ5ปีถ้าเราจะขายเราขายได้ประมาณ 4.3 ล้านก็เมคเซนส์เพราะว่าจิ๊บเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้เมื่อปี 2018 เปิดตัว 2.89 ปัจจุบันผ่านมา4ปีใช่ค่ะ 3.49 เพิ่มขึ้นมาก็ประมาณ 20% ใช่ประมาณ 17-18% ซึ่งนี่คือการเพิ่มแบบในช่วงโควิดนะอันนี้เรามองว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าอสังหาทำเลไหนคือ real estate ที่เป็น real demand จริงๆReal Estate ที่เป็น Real Demand จริงๆ 1คือราคาเขาไม่ได้ตกราคาค่าเช่ามีการขยับลงบ้างแต่หลักพันนะพี่ต่อก็ยังได้มากกว่าดอกเบี้ยแบงค์ที่เราเสียไปฉะนั้นจริงๆให้เรามองอีกแบบหนึ่งก็คือรายได้ที่มาจากค่าเช่าเนี่ยก็เหมือนเรามีคนมาช่วยผ่อนแบงค์แต่เราเติมเงินเข้าไปอีกนิดหน่อยแล้วเราไปคาดหวัง Capital Gain จากทำเลที่ดีแล้ววันที่เราปล่อยออกไปไอ้กำไรตรงนี้แหละจะคุ้มค่ากับเงินลงทุนถูกต้องมันได้กำไรเหมือน 2-3 เด้งเลยด้วยซ้ำแค่นั้นนะคือโอเคเมื่อกี้บอกตัวเลขคร่าวๆไปแล้วว่า 3.49 ภายในระยะเวลา5ปีขายได้ประมาณ 4.3 ล้านนะคะแน่นอนว่าเวลาที่ผ่านไป5ปีมีการผ่อนกับทางธนาคารเมื่อกี้คิดแบบคอนเซอร์เวทีฟเลยนะว่าเราปล่อยเช่าได้ 15,000 แล้วจิ๊บบอกว่าโหคุณจิ๊บมันไม่สามารถปล่อยได้ทั้ง5ปีแบบเต็มๆหรอกทีนี้ก็ตีกลมๆว่าอ้าวแล้วถ้าเราปล่อยเช่า4ปีล่ะ4ปีในที่นี้หมายถึงว่าลงทุน5ปีจะปล่อยได้แค่48เดือนใช่สมมติว่ามันมีช่วงหายไป2เดือน3เดือน12เดือนเนี่ยคือปีละ3เดือนตัดทิ้งไปเลยค่าในหน้าค่าอะไรตัดไปเลยเฮ้ยถ้าเกิดหายไปเลยปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้รายได้เฉลี่ยนะคะก็สมมติว่าค่าเช่าประมาณ 16,000 เนาะค่าเช่าเฉลี่ยที่ได้มาประมาณ 760,000 ตลอด5ปีเราจะได้ค่าเช่า 760,000 ในขณะเดียวกันเงินผ่อนเราผ่อนเดือนละ 17,500 5 ปีเราผ่อนไปทั้งหมด 1,20,000 บาทขาดทุนไปประมาณ 250,000 เริ่มไม่สนุกละขาดทุน5ปีขาดทุน 250,000 เพราะเราต้องเติมเงินเข้าไปเราต้องเติมเงินไปทุกเดือนเดือนละ 2,000 กว่าบาทแต่อย่าลืมว่าราคาฟิวเจอร์แวลูที่ขายได้จากตั้งต้น 3.49 ขายที่ 4.3 ล้านถ้าเราผ่อนไปเรื่อยๆค่ะพี่ต่อดอกเบี้ยมันก็ลดเงินต้นมันก็ลดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณ5ปีคร่าวๆจากโปรแกรมมาเนี่ยมันจะเหลือเงินต้นเนี่ยอยู่ประมาณ 3.1 ล้านที่เราต้องผ่อนกับธนาคารผ่อนไป5ปีหายไปอยู่ 300,000 กว่าบาท 400,000 ประมาณนี้อันนี้คิดแบบคอนเซอร์เวทีฟเลยนะว่าเราผ่อนไปล้านกว่าบาทใช่ไหมเมื่อกี้ 17,500 5 ปีผ่อนไปล้านกว่าบาทแต่เรามองว่าเงินต้นมันหายไปประมาณ 300,000 กว่าบาทซึ่งมันจะเหลือ 3.1 ล้านถ้าเราขายในราคา 4.3 ล้านลบเงินต้นณวันอีก5ปีที่เงินต้นลดลงไปแล้วเราต้องปิดธนาคารอยู่ที่ 3.1 ล้านเงินส่วนต่างที่เราได้จากตรงนั้นคือ 1,200,000 บาททีนี้ 1,200,000 บาทอย่าไปคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวนะมันดูเยอะเราลองไปหักสิ่งที่เราขาดทุนก่อนคือ 200,000 บาทแรกที่เราลงทุนไปในการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เงินที่เราต้องเติมแต่ละเดือน 250,000 ที่เราต้องบอกว่าจ่ายเดือนละ 2,000 กว่าบาทเนี่ยเอาลบลงไปอีกแล้วก็ลบเรื่องของค่าใช้จ่ายในวันโอนอีกประมาณ 2-3 แสนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขโอนปกติเขาครึ่งป่ะโอนมันมีภาษีธุรกิจเฉพาะมีอากรสแตมแต่ว่าโอเคอันนี้คือถ้าถือ5ปีแล้วมันจะเหลือแค่อากรสแตม 0.5% ละมีค่าโอน 2% แล้วก็มีเงินภาษีเงินได้จากการขายอสังหาแล้วก็มีสมมติมีค่าคอมในหน้าด้วยไงเราตีให้ไปเลยเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะกำไรที่ได้อย่างแท้จริงประมาณ 600,000 บาทเพราะฉะนั้นนี่เน็ตต่อปีค่ะปีละประมาณ100,000 กว่าบาทพอ5ปีหมดภาษีธุรกิจเฉพาะเราปล่อยเลยเราจะได้ส่วนต่างมาอยู่ที่1,200,000แต่1,200,000หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จิ๊บบอกทั้งหมดแล้วจะเหลืออยู่ประมาณ 600,000 กว่าอันนี้คือแบบเอาค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายทุกเม็ดทุกดอกมาใส่เข้าไปหมดแล้วรู้สึกน่าสนใจขึ้นไหมคะปีละแสนโดยที่เรายังทำงานประจำเหมือนเดิมหรือที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของราคาสังหาที่ปรับขึ้นพร้อมกับเงินเดือนของเราด้วยภาระของเรามันลดลงไปด้วยอันนี้คือการเลเวอเรจอย่างแท้จริงนะเมื่อกี้มีน้องๆถามว่าเฮ้ยแล้วคนกลัวอะไรกันดูเห็นข้อดีขนาดนี้ไม่เอาง่ายๆถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมคนไม่ทำกันอ่ะอย่างแรกคนมีความเชื่อว่าการเป็นหนี้การกู้สินเชื่อการมีหนี้เป็นหลักล้านมันคือสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่2 ซื้อแล้วกลัวปล่อยเช่าไม่ได้แล้วสมมติว่าถ้าเราเงินเดือน30,000กว่าบาทแล้วเราต้องมาจ่าย17,000เกือบ20,000ทุกเดือนเนี่ยมันแทบจะไม่เหลืออะไรให้รับประทานแล้วเพราะฉะนั้นคนกังวลแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะที่มีความเชื่อผิดคือซื้อทำเลที่เราคุ้นเคยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนอยู่เองเราต้องซื้อทำเลที่ตลาดต้องการนี่คือวิธีการมองถ้าเราซื้อคอนโดเพื่อจะอยู่เองอันนั้นจะเป็นทำเลไหนมันเรื่องของเราเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังแคปิตอลเกนขนาดนั้นแต่ถ้าเราต้องซื้อคอนโดเพื่อลงทุนปล่อยเช่าเราต้องดูตามตลาดนี่คือรูปแบบการลงทุนแบบหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจอย่างเราโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไม่เคยใส่ใจแต่การลงทุนแบบนี้ผมยังทำร้านอาหารได้เหมือนเดิมเลยถูกต้องแล้วเจ้าของร้านเนี่ยถ้าอยู่ในรูปแบบนิติบุคคลหรือถ้าไม่ได้อยู่ในรูปแบบนิติบุคคลแต่มีการเดินบัญชีอย่างถูกต้องเราก็ลงทุนได้ใช่แล้วก็คือจุดหนึ่งที่อยากให้เลือกเลยคือเมื่อกี้เราอธิบายในเรื่องของภาพรวมของตัวเลขไปแล้วนะคะตัวเลขต้องเป๊ะละถูกต้องอันนี้คือการดูอสังหาเหมือนเราจะทำธุรกิจเรื่องของตัวเลขการคำนวณ feasibility นี่คือ number one สิ่งแรกที่ต้องทำแต่สิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือการเซอร์เวย์คู่แข่งจะลงทุนคอนโดอย่าดูแค่คอนโดเดียวถูกต้องค่ะเทรนด์การเช่าจะมาและเติบโตในอนาคตอันนี้หลายสำนักบอกก็วันนี้ต้องขอบคุณจิ๊บมากเลยที่เรียกว่ามาตบกระโหลกที่ให้เข้าใจเรื่องการลงทุนในรูปแบบปล่อยเช่ามากขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะเพราะการลงทุนทุกอย่างค่ะมีความเสี่ยงการไม่ลงทุนเสี่ยงกว่าและการลงทุนโดยไม่มีความรู้เสี่ยงที่สุดนะคะก็วันนี้แน่นอนทุกคนได้เห็นตัวเลขตามความเป็นจริงแล้วว่ามันมียังไงบ้างแบบ worst case เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องของอสังหานะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้ว่าอยากให้จิ๊บพูดคุยกับเรื่องอะไรวันนี้ก็ขอบคุณที่ต่อมาที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะติดตามช่องตอบเพนกวินด้วยนะครับ